ึ่งตรงนั้นจะเป็นความสวยงามที่จะดึงดูดเป็นเส้นทางสัญลักษณ์ซึ่งเราคาดหวังไว้ในอนาคต5ปี10ปีข้างหน้าคงได้เห็นกันนะครับไม่เกิดในสิ่งที่เราคาดหวังไว้ทำไมต้องปลูกเมเปิลนะครับเมเปิลเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงโดยเฉพาะในช่วงของเส้นทางนะครับดังนั้นไม่ต้องเร่งนะครับไปเรื่อยๆนะครับเรามีเวลาทั้งวันในวันนี้ในการเดินขึ้นนะครับเพราะถ้าท่านใดบ้างนะครับวันนี้แนะนำเดินไปไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าฝนตกติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะครับมันก็จะมีความดีนะครับให้กับอุทยานชาติภูกระดึงในวันที่เราปิดภูนะครับซึ่งก็เลยพูดง่ายๆว่ากิจกรรมลดโลกเลอะของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะช่วงนี้นะฮะฝนตามอย่างที่ท่านหัวหน้า3ล้านคนนะฮะขยะที่เกิดขึ้นมานี่สายปะตันนะฮะเขาก็บอกว่าขยะส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการเดินทางท่องเที่ยวมีเห็ดไหมอ่ะ